ัดสวยๆกันดิเออหอยหอยหอยแน่นอนแต่คุณก็ซื้อมีกำลังซื้อมีซื้อแต่จะซื้อน้อยลงนะอ๋อครับอืมก็เหลือแบบเคยซื้อ20 30ก็เหลือ10บาทอะไรเงี้ยเหรอใช่ไอ้อย่างเงี้ย2อย่าง10บาทอ๋อครับแต่มันก็พอต้มซื้อเนี่ยแค่10บาท2อย่าง10บาทอ๋อครับมันให้เป็นอย่างนี้ขายง่ายหน่อยจ้ะบางคนเขาก็เลือกเองแล้วแต่เราจะคิดตังค์แล้วถ้าเขาซื้อ5บาทได้ไหมไม่ได้จ้ะเราไม่ต้องเอาเยอะเอานิดๆเพื่ออยู่รอดกันไปก่อนตอนตัดแบ่งเอาให้เขาซื้อได้ให้เขาซื้อได้5บาทแต่งั้น5บาทใช่ไหมจ้ะถ้าเราไม่แบ่งเลยก็ขาย10ทีนี้มัน10บาทนี้เหมือนเขาก็ซื้อไม่ไหวเอออันเนี้ยต้มยำมองได้เขาจะได้ไปซื้ออย่างอื่นด้วยคู่นี้คู่เนี่ยก็ต้มแล้ว4เราก็เอาแค่5บาทเนี่ยอันนี้10บาทสามารถต้มยำได้ครับผักบุ้งจีนนี้จาก30เป็น50ตรงนี้ราคาผักมันปรับขึ้นมากน้อยขนาดมันขึ้นเป็นบางอย่างครับตอนนี้ก็มีต้นหอม120ตอนนี้200ครับกินชาย180ตอนนี้นะครับจากเดิมมันเท่าไหร่อ่ะจาก100กว่าบาทอ๋อต้นหอมอ่ะนะต้นหอมก็90จากเดิมอ๋อครับแล้วผักชีอ่ะผักชีจากเดิมก็150ขึ้นมา180อ๋อครับและอะไรอีกอย่างนึงนะครับพี่แล้วก็ตอนนี้มันก็มีพวกคณะจาก50ก็เป็น60ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นใช่ไหมครับแล้วพวกพริกก็มาตามพริกก็เท่าเดิมอันนี้200อันนี้100นึงอันนี้150ครับแล้วอย่างเป็นพริกใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้100นึงกับ80บาทอ๋อครับเขียว80แดง100อ๋อ5บาทครับแล้วก็แตงกวาจาก25ก็เป็น30อ๋อครับเริ่มทยอยขึ้นมันเกิดจากอะไรที่เริ่มปรับขึ้นเนี่ยเราควรจะเป็นหอยมากกว่าเพราะว่าที่บ้านกระเพราหัวละพานี่มันก็หอยกินหมดอ๋อไม่ได้เกิดจากเกี่ยวกับน้ำท่วมใช่ไหมเราว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราเห็นกับตาเลยอ๋อหอยไม่กินหอยมันเป็นจุกๆอ่ะครับทำให้ผลผลิตมันน้อยเหรอโอ้มันเสียเลยละมันเสียเลยครับบางทีเราเก็บเป็นตะกร้าเลยครับคาดว่าจะมีตัวอื่นปรับเพิ่มอีกไหมก็ยังไม่มีครับเพราะว่าที่เห็นเลยคือหอยเลยละครับก็ต้องดูรายวันไปใช่ไหมนี่เลยนี่สภาพนี้เลยเราก็ต้องมาล้างใช่มาเก็บมาทำถ้ายังบวกมันปั้นมาเลยครับปั้นดินใส่มาด้วยเก็บปุ๊บก็มาสภาพนี้เลยเราก็ขั้นดินมาเลยการกำลากมาด้วยมันจะได้น้ำหนักอ๋อมันจะได้น้ำหนักเยอะใช่อ๋อก็ดินมาเต็มเลยดิใช่เนี่ยอ๋อยายก็ต้องขัดทุนสิเนี่ยดินก็เป็นโลแล้วมั้งเนี่ยฮะครับโอ้ดินอย่างเดียวก็เป็นโลแล้วมั้งเนี่ยใช่ก็เยอะครับเพราะดินโป่มาแม่ค้าก็ลำบากเลยอย่างเงี้ยเป็นไงพี่ราคาผักช่วงนี้จะขึ้นซะเยอะกว่าก็เราซื้อมางี้ก็ลำบากหน่อยเด็กครับน้าเนี่ยถุงละ240นะไม่ได้กำไรหรอกไม่ได้กำไรเลยถุง5โลแต่เขามาตั้งแต่ยันตกยันล่างครับแต่ของเหลือ4โลขายโลละ60มา140 60ได้ทุนคืนไปส่งให้ลูกค้าใช้แต่เราก็ต้องขายไปใช่ไหมเราก็ต้องทำเพราะว่ามันมาสภาพที่มันมาแล้วขายไม่ได้ครับมันเกิดครับไม่ได้ไม่เกิดจากอะไรอ่ะผักถึงน้อยมันเกิดจากอะไรผักมันแพงมันก็มาแต่ไม่ได้มาไม่สวยอ๋อครับเราก็ต้องขายไปตามสภาพเกิดจากน้ำท่วมด้วยป่ะท่วมเยอะเลยแต่ก็คือไม่รู้เพราะอะไรมันถึงมาสภาพไม่สวยมันไม่ได้ท่วมเยอะนะครับมันไม่น่าจะใช่สาเหตุอะไรที่มันจะขึ้นลงของมันตลอดแต่อย่างผักเองเนี่ยคนไม่เคยแพงยายเป็นไงช่วงนี้ผักราคาขึ้นไหมมีอะไรขึ้นบ้างอะยาย
มันโบกไม่ได้แล้วแต่ละวันก็ทรงตัวบางวันมันก็ขึ้นบางวันก็อย่างเงี้ยบางวันขึ้นแต่สองวันมันยังทรงตัวอยู่ครับยังกับจะ200อยู่แล้วเราพอขายได้ไหมแต่ยากโบกแพงคนก็ไม่เคยกินแล้วพอเหลือกำไรไหมไม่มีแล้วทุนหล่นเหมือนกันเหรอบางทุนก็ได้ทุนบางอย่างเงี้ยยายทุนหล่นครับนี่ผักชีโลเท่าไหร่ยายผักชีโลเท่าไหร่โอ้นี่มันมาครึ่งโลนี่มันมาเกือบร้อยละ90ครึ่งโล90จ้าโอ้โลก็180ไปดิจ้าจากเดิมเท่าไหร่รู้มั้ยมันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันยายจะบอกไม่เคยถูกครับยายจะลงแนวอ่ะไอ้หนุ่มจะไม่รอดทำไมครับก็มันขายยังไงยายจะไม่รอดโอ้ยายจะไม่รอดมันแพงขึ้นใช่มั้ยจ้าของแพงทุกอย่างขายก็ไม่ดีคนซื้อก็ติแพงก็นิดแค่หนีแล้วคนอย่างนี้มันยังรอดโน่นรอดนี่ยายอย่างเงี้ยรอดจะไม่รอดบางวันเนี่ย คนไม่พอร้านก็ไม่รอด